ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ติดแต่ซาติสนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเอสปาคัมแบ็กแล้วทุกคนเมคอัพฉ่ำมากซึ่งเราก็ได้เห็นรูปโปรโมทนะคะก็รู้สึกว่าลดหาชุดด่วนลุคที่เรามาแต่งในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ลุคที่เป็นเพลง Spicy นะคะแต่ว่าจะเป็นลุคจากเพลงที่ชื่อว่า I'm Unhappy นั่นเองเพราะว่าเราอะชอบเพลงนี้มากก็จะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงช้าๆสบายๆอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ย Spicy ก็คือจะเป็นแบบที่คุณไม่ชอบฉันเพราะฉันกินเผ็ดเกินไป แซ่บแต่ว่าวันนี้เราอยากเป็นสาวที่ไม่มีความสุข I'm Unhappy นะคะก็เลยมาแต่งเป็นน้องหนาวลุคนี้กันเพราะว่าเห็นคนโพสต์ใน Twitter ว่าอยากให้เราแต่งลุคนี้แล้วพอดีฉันก็คือบังเอิญไปเห็นเพราะอะไรพอเสิร์ชชื่อส่องชื่อตัวเองดูออกเลยแล้ววันนี้เนื่องจากว่าเราแต่งหน้าเป็นน้องหนาวรองพื้นที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็น Snow Girl ค่ะหาความเชื่อมโยงจนได้คือเราหนาวไงเราต้องแต่งด้วยเครื่องสำอาง Snow Girl อะไรอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็น Snow Girl Matte Foundation to Powder นะคะตัวนี้กระแสมาแรงมากใน TikTok Facebook IG นะคะคนรีวิวเยอะมากวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสว่ามันดีจริงไหมดีตามที่เขารีวิวหรือเปล่าเพราะว่าราคาสบายกระเป๋านะคะเราเห็นคนรีวิวว่ามันเทียบเท่ากับ Counter Brand ได้เลยอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะเขาเป็นแบบซองขนาด5กรัมนะคะราคา49บาทซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะทุกคนก็คือพกพาสะดวกแล้วก็คุณภาพดีมาเดี๋ยวเรามาลงกันนะคะอันนี้เขาจะมีทั้งหมด1เบอร์ด้วยกันเบอร์01มาดูกันว่าผิวเข้มแบบฉันรอดหรือเปล่าเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถือว่าไม่ได้ขาวมากนะแต่ก็ไม่ได้สีเข้มมากนะคะตัวนี้คือมันค่อนข้างแมทเลยนะพอลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะมีรอยที่แบบเราไปกดสิวมาเลยก็ถือว่าปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยเนี่ยรูขุมขนตรงนี้ก็ถือว่าเบลอได้ในระดับหนึ่งนะคะถือว่าสีโอเคนะคะไม่ได้ขาววอกอะแต่ว่ามันจะมีความผ่องกว่าผิวนิดนึงแล้วก็เนื้อดีมากเกลี่ยง่ายมากอันนี้คือใช้มือเกลี่ยได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยเนี่ยดูดิไม่เป็นขุยเลยเนื้อรองพื้นก็คือแบบแนบไปกับผิวมากบางแบบบางมากอันนี้คือจะมีรอยตรงคางนะคะลองให้ดูเลยเนื้อปกปิดถือว่าโอเคมากเลยนะดูสิดีเลยอ่ะทุกคนดีเลยเนื้อแบบเนื้อนุ่มเนื้อลื่นมากเกลี่ยง่ายมากเขาเคลมมาว่ารองพื้นตัวนี้นะคะทาแล้วน่าจะแบบไม่ดรอปลงยังไงก็คือจะเป็นสีแบบนั้นแต่เรื่องความบางเบาและความเกลี่ยง่ายก็คือต้องให้นะเอาจริงป่ะไม่ต้องทาแป้งได้เลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันแมตต์แบบแมตต์ไปเลยแต่ว่าไม่น่าแห้งเลยนะคะคือมันเบามากอ่ะมันธรรมชาติมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลงย้ำใต้ตานิดนึงนะคะสีอันเดอร์โทนมันจะไม่ได้เหลืองมากแต่ก็ไม่ได้ชมพูมากก็จะมีความแบบขาวอมชมนิดนึงอะไรเงี้ยตรงข้างจมูกอะไรเงี้ยไม่เป็นขุยนะคะไม่แห้งเลยให้ดูนะคะเทียบครึ่งหน้าอันนี้ลด49บาทอันนี้ลดเกินแล้วก็ตรงนี้นะเขามีกันแดดด้วยทุกคน SPF 50 บวก PA บวก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 กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะซึ่งเขานะคะเป็นสารกันแดดจากเกาหลีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขายังมีเทคโนโลยีไลปอชิล HEV เมลานินจาก US นะคะป้องกันบลูไลท์จากแสงแดดด้วยก็จะลงคอด้วยคือปกติเวลาถ้าเราลงรองพื้นจะไม่ค่อยลงคอเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยสีมันจะมีความสว่างกว่าผิวหน้าเราเพราะฉะนั้นก็ต้องลงคอด้วยนะจ๊ะตอนนี้ผิวเราจะเป็นธรรมชาติอยู่นะคะทุกคนบางเบามากแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าไม่อุดตันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีสารบำรุงเช่นไฮยาคอลลาเจนรูตาไทโอนแล้วก็สารสกัดจากกาแฟด้วยตัวนี้เขาอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะนี่จ้าอันนี้คือเราแอบไปลงคอนซีลเลอร์มานิดนึงนะคะตรงรอยที่มันหนักหนาเป็นรอยที่แบบเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าผิวดีมากตอนนี้คือชอบมากเลยอ่ะทุกคนในราคา49บาทคือดีมากนะคะแล้วก็รองพื้นมันแนบเนื้อมันมีความธรรมชาติมากเพราะว่างานผิวที่ได้ก็คือมีความเบานะคะแล้วก็ปกปิดในระดับที่โอเคเลยแบบเริ่มขนดีด้วยแล้วก็ฟินิชลุคเนี่ยผิวได้ผิวที่แมตต์แต่ว่าไม่แห้งจนเกินไปนะคะถือว่ารถตรงต่ำโอเคค่ะต่อไปนะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะ งานตาละกันทุกคนคือจะบอกว่าน้องหนาวลุคนี้นะคะแต่งหน้าสีโทนร้อนมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นสาวรักในการแต่งคูลโทนต้องกัดฟันนิดนึงเพราะว่าสีส้มอิดทั้งหมดทั้งหน้านะคะงานตาวันนี้นะคะเราก็จะใช้ ODBO เลยจ้าเป็นโทนสีที่ค่อนข้างถูกต้องแป้งเบรกใต้ตาหนึ่งเพราะว่าสีที่เขาใช้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เบรกใต้ตาด้วยสีจันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ลงแป้งทั้งหน้านะคะเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นงานผิวเพราะจริงๆอันนี้รองพื้นเขาแมตต์อยู่แล้วอะเลยนะว่าถ้าวันไหนที่ลงรองพื้นดีแล้วงานผิวกริบอะวันนั้นจะเป็นวันที่แต่งหน้าได้เลิศมากอันนี้เรื่องจริงคือถ้าสมมติว่างานผิวมันลงไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เมคอัพที่เราแต่งอะมันดูไม่คอมพลีทเราก็จะใช้สีตรงกลางก่อนเลยนะคะแบบแรกอันนี้เราก็จะลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะคือวันนี้พยายามหยิบเครื่องสำอางที่มันราคาไม่แรงมากคือบางตัวก็อาจจะมีความเกือบพันนิดนึงแต่ก็พยายามหยิบราคาหลักร้อยมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทาร์เก็ตของเอสมาก็จะเป็นแบบสาวๆรุ่นเราเขาเดียวกับเรา ให้หลายๆคนที่ดูเนี่ยสามารถไปแต่งตามได้นะคะก็เลยพยายามเลือกเครื่องสำอางที่มันราคาแบบน่ารักน่ารักซึ่งคุณภาพดีด้วย
คือน้องหนาวเนี่ยเป็นคนที่มีลอรี่อายค่อนข้างชัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้ตาก็ลงได้เลยเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำลอรี่อายอีกทีนึงสามารถทาตาล่างให้ลงต่ำได้เลยไม่ทาชิดแค่ขอบตาคือทาให้มันลากลงมาอีกถึงตรงลอรี่อายได้เลยเพราะว่าน้องหนาวเป็นคนตากลมนะคะจะไม่ได้ตาเฉียวหลังจากนั้นนะคะใช้สีตรงกลางกับแปรงที่มีความหัวฟูนิดนึงเอามาทาลงไปนะคะให้ทั่วเปลือกตาเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่ลงให้มันสูงเหมือนกับสีเดิมนะคะแต่ว่าจะลงไล่ระดับลงมาถึงตรงกลางนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือเวลาเราลงนะคะเราก็จะลงสีอ่อนให้มันทั่วฝุ่งแล้วก็จะลงสีที่เข้มขึ้นโดยการลดระดับลงมาให้ถึงแบบตรงกลางเป็นการไล่สีนะคะแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าใช้แปรงให้มันแบนขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงตาล่างชิดกับขอบตาแบบนี้นะคะแต่คือเอาจริงเราจะบอกว่าลุคนี้ในรูปโปรโมทกับในตัวใน MV อ่ะสีค่อนข้างต่างกันเหมือนในรูปสีมันเข้มกว่าใน MV เลยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องยึดจากอะไรต่อไปนะคะก็จะใช้สีนี้เป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะแตะแค่เบาๆนะคะแล้วก็ลงไปตรงบริเวณเราก็ใช้แปรงหัวแบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงแค่ตรงบริเวณขอบตาฟุ้งๆแค่นั้นเนี่ยทุกคนตอนนี้คือเราลงอายแชโดว์แบบเห็นไหมว่ามันเป็น3ระดับอ่อนกลางเข้มนะคะต่อไปนะคะใช้สีเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนแปรงนะคะใช้แปรงหัวตัดแล้วก็บางๆแบบนี้มาลงที่หัวตานะคะเพราะว่าน้องหนาวเป็นคนที่ตาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนจิกนิดนึงอ่ะเราก็จะใช้อายแชโดว์สีเข้มมาลงตรงนี้นิดเดียวนะคะเห็นความต่างไหมพอลงอายแชโดว์สีเข้มปุ๊บตาฝั่งเนี้ยจะดูจิกขึ้นนิดเดียวแล้วก็เท่าที่ดูในรูปเหมือนเขาลงหางตาด้วยนิดนึงเพราะว่าลูกนี้ตาล่างเขาไม่ได้ใช้อายไลเนอร์เลยนะคะคือช่างเกาหลีเขาจะชอบใช้เป็นตัวอายแชโดว์สีเข้มในการสร้างมิติให้กับตามากกว่าการใช้อายไลเนอร์ไปเลยตรงๆนะคะเพราะว่าบางลูกเขาไม่ได้อยากให้มันดูคมมากจนเกินไปแต่ก็อยากแบบเพิ่มมิติเขาก็เลยใช้อายแชโดว์สีเข้มมาแทนอายไลเนอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาติดตา2ชั้นอันนี้ใช้ของบอกต่อนะคะทุกคนจะเป็นตาข่ายแบบนี้เพราะว่าน้องหนาวอ่ะเป็นคนที่ตากลมแล้วก็ตา2ชั้นชัดมากคือหัวตาเขาเปิดซึ่งหัวตาเราปิดเพราะฉะนั้นต้องติดตา2ชั้นนิดนึงนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยตา2ชั้นอันนี้มันขนาดใหญ่ไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดนะคะใช้แค่ครึ่งเดียวทุกคนเราก็จะใช้แค่แบบครึ่งบนเรื่องที่ติดตา2ชั้นอันนี้นะคะมันไม่ต้องใช้กาวใช้น้ำแตะแล้วก็ติดได้เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราติดตา2ชั้นเรียบร้อยแล้วมากรีดไลเนอร์กันวันนี้จะใช้ Lily by Red นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เป็น02นะคะมันจะไม่ได้เป็นสีดำแบบดำคลับแต่ว่ามันจะมีติดเทาๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ดูใน MV อ่ะไลเนอร์เขาไม่ได้แบบชัดเลยก็เลยไม่อยากใช้สีดำนะคะซึ่งตอนนี้นะคะปัญหาก็คือเราไม่เห็นว่าหางตากรีดไลเนอร์หรือเปล่าแต่จะกรีดละกันเพราะว่าปกติน้องหนาวจะกรีดไลเนอร์ที่หางตาแบบนิดนึงเส้นเล็กๆเราก็จะค่อยๆใช้ไลเนอร์นะคะกรีดไปให้มันชิดโคนขนตาซึ่งโดยปกติน้องหนาวก็จะกรีดอะไรเรื่องที่หางตาแบบนี้จึงแค่นี้นะคะเพิ่มความหนาที่หางตานิดนึงเพราะว่าตาน้องหนาวกลมแต่ก็แอบยกต่อไปเป็นน้องหนาวจะไม่มีดอลลี่อายไม่ได้ต้องมีดอลลี่อายนะคะวันนี้ใช้ของพริพารานะคะอันนี้ใช้สี01นะคะจะเป็นตัวอายแชโดว์สติ๊กแบบนี้ซึ่งเราก็จะใช้ฝั่งที่เป็นแบบแมตต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้สีเดียวกันนะคะลงไปอินไลเนอร์ด้านล่างตาแบบนี้เพราะว่าน้องหนาตากลมโตมากเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความกลมโตของตาพอเราลงสีขาวเข้าไปด้านในตาตาก็จะดูโตขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็จะเป็นชิมเมอร์แบบนี้นะคะเอามาลงที่หัวตาได้เลยจ้าต่อไปนะคะเราก็จะมาติดขนตากันซึ่งติดขนตาเกาหลีแน่นอนว่าต้องใช้ขนตาจับช่อจ้าก็เป็นขนตาที่ซื้อจากร้านที่ยูเนียนมอลล์นะคะราคา100บาทนะจ๊ะซึ่งก่อนที่เราจะติดขนตานะคะเราต้องดัดขนตาก่อนเพื่อให้ขนตาเรามันไม่แยกเส้นไปกับตัวขนตาปลอมนะคะดัดขนตาเสร็จก็อย่าลืมใช้สกูดี้มาปัดขนตาไว้ให้มันจับเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมาติดขนตากันจ้าเราก็จะอุ้ยขนตาปิวไปแล้วไปไหนทุกคนขนตาปิวไปแล้วเอาใหม่พยายามติดสอดเข้าไปนะคะระหว่างขนตาจริงของเรา
อันนี้นะคะเราก็จะติดแล้วก็เว้นแล้วก็ติดนะคะคือเราจะไม่ได้เอาขนตา2ช่อมาติดกันแบบนี้แต่ว่าเราจะติดให้ห่างกันแบบนี้นะคะเพื่อความง่ายนั่นเองไม่ต้องมานั่งจับช่อเห็นไหมมันก็จะดูท่อสวยเลยนะคะในบางลุคอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ติดห่างกันนะแต่เขาจะเอาขนตา2ช่อมาติดกันแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยปัดมาสคาร่าให้ตรงกลางเนี่ยมันติดขึ้นไปกลายเป็น1เส้นนะคะซึ่งอันนั้นมันก็จะแบบแอบต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่อเว้นช่อแบบเนี้ยมันก็คือสวยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ไม้แบบนี้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นใดๆก็ได้เอามาหัวให้ลมมันพัดทุกคนหัวให้ลมพัดลมไปที่ไม้แล้วก็จับให้มันอุ่นๆนะคะแล้วก็เอามาจัดระเบียบขนตาเพราะว่าเมื่อกี้มันตั้งขึ้นแบบนี้เลยซึ่งมันจะไม่สวยนะคะต้องให้ขนตาเนี่ยไม่ตั้งขึ้นแบบนี้แต่ว่าต้องค่อยๆปัดขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ปัดมาสคาร่าได้เลยจ้าวันนี้ใช้ Deja Vu Lash Knockout นะคะต่อไปเป็นขนตาล่างนะคะทุกคนขนตาล่างจับช่อสะบัดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้แหนบนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มมาสคาร่าแบบนี้แล้วก็มาจับช่อได้เลยเรียบร้อยนะคะเป็นไงเหมือนน้องหนาวยังตอนนี้เราก็จัดการเรื่องขนตาฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดามอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นขนตาอีกข้างหนึ่งนะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเขียนคิ้วกันเถอะซึ่งน้องหนาวไม่เห็นคิ้วนะคะเพราะว่ามีหน้ามาแต่วันนี้ก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของ Brow It นะคะจ้าเสร็จแล้วเกินซึ่งคิ้วน้องหนาวจะมีความติดเทานิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีนี้นะคะเราเพิ่งค้นพบว่าสีเนี้ยมันอมเขียวใช่ป่ะแต่พอลงไปที่ผิวแล้วมันสีสวยมากเลยอ่ะมันเป็นสีไม่ส้มจนเกินไปแล้วก็ไม่แดงจนเกินไปน้องหนาวก็จะคิ้วแบบว่าตรงๆตกๆสไตล์เกาหลีเลยนะคะแม้สีนี้สวยมากทุกคนอย่ากลัวมันสีอมเขียวแล้วคิ้วเราจะเขียวหรือเปล่าไม่เลยคิ้วเรามันจะสีเลิศมากสีนัวๆธรรมชาติต่อไปนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันน้องหนาวคือจมูกเล็กมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้นะคะแม็กสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีตรงกลางอันนี้เพราะว่าสีมันจะติดเทานิดนึงเวลาที่เราลงไปแล้วมันก็จะธรรมชาตินะคะจมูกน้องหนาวค่อนข้างที่จะน่ารักมากเราจะลงไปที่ปลายจมูกก่อนนะคะเราจะไม่คอนทัวร์ตรงบริเวณช่วงปากขึ้นไปนะคะเราจะคอนทัวร์แค่ตรงบริเวณปลายจมูกตรงนี้ต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นสีสว่างอันนี้ลงไปตรงบริเวณปลายจมูกแล้วก็สันดั้งนะคะแล้วก็ใช้สีสว่างอันนี้นะคะลงที่หัวตาด้วยจะลงมาถึงตรงบริเวณหน้าแก้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลงไปตรงบริเวณจงอยปากเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนตรงเนี้ยต่อไปนะคะเรามาปัดแก้มกันซึ่งลุคในวันนี้นะคะปัดแก้มสีส้มแบบส้มเลยนะคะแล้วก็ปัดทั้งหน้าแบบนี้แล้วก็มีกระนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็น Benefit นะจ๊ะสีบัตเตอร์ฟลายเขาจะเน้นตรงบริเวณแบบใต้ตานิดนึงนะคะต่อไปนะคะทุกคนมาทำกระกันวันนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะของ Intuit Ultra Brow นะคะทุกคนจะบอกว่าอันนี้สีดีมากเพราะว่าสีมันมีความเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้น้ำตาลเข้มจนเกินไปนะคะเหมาะกับการเอามาทำกระสุดแล้วก็อาจจะผสมกับอายแชโดว์นิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีหลายมิติต่อไปนะคะทุกคนและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทาปากนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ Happy Sunday นะคะสี Linksแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยๆนะคะต
่อไปก็ใช้เป็น Super Stay Matte Ink นะคะสี135ก็จะเป็นส้มอิฐแต่ว่าอันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่เขาคอลแลบกับ Prefine นะคะมาทาด้านในปากเสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปใส่วิกก่อนนะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือน 100% เนาะเพราะว่าเปลี่ยนหน้าเป็นน้องหนังไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก็สามารถเอาลุคนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็นี่นะคะ finish look ให้ดูผิวงานผิวสวยมากดูสิรองพงรองพื้นใดๆอันนี้เราไม่ได้ทาแป้งเลยนะคะนอกจากลงเบรกใต้ตาเฉยที่เหลือก็คือมีแค่ตัวรองพื้นเลยถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้กับเอสป้าด้วยนะคะสาวไปละบ๊ายบาย